สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อค่ะมากันที่ราศีตุลวันที่23กันยาถึง22ตุลานะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันเป็น general reading จ้าเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้ทานข้าววันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ทานข้าวด้วยเพราะว่าเมื่อวานเม้นมาถล่มทลายบอกว่าอาจารย์ทั้งสวยทั้งน่ารักขอบคุณทุกๆเม้นขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณ หน้าไม่ตรงปกใช่ไหมจ้าหน้าไม่ตรงปกแต่เสียงแบบนี้แต่หน้าแบบอีกอย่างใช่ป่ะเอาหน่าเอาหน่าอย่ายอคนแก่มากคนแก่ใจลอยหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกๆกำลังใจเราจะเป็นกำลังใจเราจะเป็นพลังงานดีๆต่อกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคไหมตุ้นจ๋าคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเขาตัดสินใจไม่ได้หรอจ๊ะว่าเขาจะทำยังไง the fool เขาไปแล้วหรอจ๊ะเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วเขาไม่เลือกหรอจ๊ะมีคนมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เวลาอ่านไพ่หนึ่งอาจารย์ชอบขยี้สองอาจารย์อ่านไพ่ชอบหัวเราะจริงๆอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาที่จะซ้ำเติมใครนะคะเพียงแต่อาจารย์จะเอาพลังงานดีๆมาให้คุณยามที่คุณกำลังร้องไห้กับความทุกข์ระทมอาจารย์อยากให้คุณมองใหม่มองมุมมองใหม่ๆเพราะฉะนั้นอยากให้คุณมีทุกๆกำลังใจพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเพื่อรุกมาสู้กับปัญหาค่ะอย่าไปนอนตายอย่าไปนมจอมอย่าไปนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่คุณต้องทำความรักไม่ใช่เรื่องทั้งหมดในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ลุกขึ้นสู้ใครจะสู้ได้นะคะโอเคไหมอาจารย์ไม่มีเจตนาอะไรจริงๆไม่ได้มีความสุขในการที่เหยียบย่ำซ้ำเติมใครค่ะอันนั้นไม่ใช่ความสุขนะคะอันนั้นคือชีวิตของคนเรามีทุกข์ก็ต้องมีสุขเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้คุณเลือกเกิดไม่ได้ค่ะแต่คุณเลือกชีวิตที่จะมีความสุขได้ในความรักก็เช่นกันถ้าคุณเจอความรักไม่ดีแล้วคุณไปนอนตายไปนอนจมกองลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับความรักที่มันไม่ดีนะคะโอเคไหมเจตนาแบบนี้นะจ๊ะโอเคนะเข้าใจตรงกันไพ่1ใบของคุณเป็นพลังงานหลักตุนจ๋าพลังงานหลักแล้วก็ความรักของคุณ5ใบคนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบไพ่ใบแรก Queen of Cupคุณเป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีนะมีจิตใจดีงามทีเดียวแหละมีความอ่อนโยนดีใจดีแต่ว่าความอ่อนโยนของคุณสร้างความอ่อนไหวให้กับตัวคุณเองคุณเป็นคนมีเซนส์ดีแต่ว่าคุณเป็นคนคิดเยอะไปหน่อยเป็นคนคิดมากเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ค่ะคุณคิดแทนคนอื่นไม่ได้อย่าคิดแทนคนอื่นเราพูดอะไรไปเราก็จะต้องถามว่าคนนั้นเขาจะคิดยังไงกับเราไปเราถ้าเราพูดออกไปแล้วทำแบบนี้เขาจะคิดดีกับเราไหมคุณตอบโจทย์คนทั้งโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความน้อยใจไพ่แห่งการคิดเยอะไพ่แห่งความรู้สึกบางทีเพ้อฝันจินตนาการเพ้อฝันไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งผู้หญิงมีเสน่ห์อ่อนโยนทีเดียวอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายประมาณนั้นนะคะมีความกังวลลึกๆในใจของคุณเพราะฉะนั้นตุลลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาอย่าคิดแทนคนอื่นอย่าไปคิดว่าเราพูดอะไรคุณจะคิดยังไงอย่างที่บอกคุณไม่สามารถตอบโจทย์คนทั้งโลกได้คุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่คุณทำดีที่สุดแล้วและเขาจะมองเรายังไงก็แล้วแต่แต่เราต้องทำอยู่ในพื้นฐานของความดีแค่นั้นเองจบคิดเยอะก็ทำให้ปวดหัวเปล่าๆค่ะเยี่ยวเหลืองด้วยนะจ๊ะโอเคไหมเป็นคนเข้าอกเข้าใจคือชอบเข้าอกเข้าใจคนอื่นนั่นแหละคือเซนซิทีฟสูงนั่นแหละมานั้นนั่นแหละน้อยใจกับอะไรในความรักครั้งนี้เหรอคะน้อยใจเขาหรือเปล่าไพ่5ใบของคุณอดีตปัจจุบันอนาคต Page of Pentacles ค่ะ The Hierophant 6เหรียญ5เหรียญแล้วก็ King of Pentacles คุณอยากได้โอกาสจากใครหรือเปล่า Page of Pentacles ที่ผ่านมามีเด็กน้อยมาขอโอกาสจากคุณหรือคุณอยากได้โอกาสพัฒนาหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์คุณรออะไรอยู่จ๊ะเฝ้ารอความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเฝ้ารอด้วยใจจดใจจ่อเฝ้ารอหวังในใจลึกๆว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเฝ้าหวังลึกๆว่าคนที่คุณรักเขาอาจจะกลับมาอะไรประมาณนี้เหมือนการเฝ้ารอการขอโอกาสหรือใครมาขอโอกาสจากคุณรอทรัพย์สินก็ได้รอทรัพย์สินเงินทองรอการ
รอความสัมพันธ์ที่พัฒนาก็ได้เช่นกันบางคนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากได้ความรักในสามารถในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้ประมาณนั้น The High Love Family บอกว่าคุณไปทำบุญเหรอคะคุณเป็นคนที่ใจบุญเนาะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เวลาคุณเดือดร้อนมีคนอื่นที่ช่วยเหลือคุณได้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรกับพระมาหรือเปล่าขอพรให้เขาอยู่หรือขอพรให้เขาไปจ้าตุนจ๋าเป็นการขอพรเป็นพรที่คุณได้รับคนเรามันอยู่ที่บุญของเราคุณถูกหวยรางวัลที่1คุณทำบุญ20คุณจะขอรางวัลที่1มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพรที่คุณขอไม่ว่าจะเรื่องใดๆมันก็ต้องตามบุญตามกรรมของคุณที่ทำมานะจ๊ะระวังอย่าให้คนอื่นยิ้มตังนะจ๊ะขอโทษนะคะขออาจารย์ดื่มน้ำหน่อยโอเคขออภัยนะจ๊ะอาจารย์ดื่มน้ำเยอะทั้งวันอะอาจารย์พูดเยอะไงเป็นคนดีเป็นคนที่จิตใจจริงๆการเป็นคนที่จิตใจดีหรือเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งเหล่านั้นคนไม่เห็นพระก็เห็นค่ะสิ่งที่คุณทำมันจะเกื้อหนุนชีวิตคุณไม่ให้คุณตกต่ำนะจ๊ะในความรักก็เช่นกันเขามารักเราเราก็มาอยู่ในที่ของเราวิ่งตามเขาเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยมากๆก็หยุดพักก่อนพักกายพักใจแล้วเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันค่อยมาเจรจากันก็เป็นได้แต่คุณนิ่งไปแล้วล่ะความนิ่ง King of Pentacles นิ่งเป็นเย็นได้แต่คุณก็ยังรู้สึกถึงเขายังคิดถึงเขาอยู่นั่นแหละบางสิ่งบางอย่างคุณอยากจบแล้วไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินเรื่องส่วนตัวคุณอาจจะมีโชคนะคะใน16ถึง30นี้ลองไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยดูหรืออาจจะเป็นโชคที่มาจากทรัพย์สินอาจจะเป็นโชคที่มาจากบ้านได้บ้านได้รถหรือเป็นโชคที่มาจากงานก็ได้คุณอาจจะง่ายงานชิ้นโตซึ่งสร้างรายได้ให้มหาศาลอยู่นะจ๊ะตุลจ๋าคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไง2ดาบ The Dead The Fool 7ถ้วยแล้วกัน Knight of Swords เขาไม่เลือกเขาไม่ตัดสินใจเขาไม่ทำการใดๆทั้งสิ้นเขานั่งอยู่การไม่เลือกค่ะช้อยส์2ช้อยทางเดิน2เส้นทางอดีตที่ผ่านมาเขาไม่เลือกทำอะไรทั้งนั้นค่ะดาบการปิดตาไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จะเลือกอะไรอยากจะนิ่งๆอยากจะพักอยู่ตรงนี้ไม่อยากตัดสินใจกลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยที่เขาไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธนิ่งๆเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเองเพื่อหาความชัดเจนให้กับตัวเองไม่กล้าตัดสินใจปล่อยให้ปัญหาทุกปัญหาคาราคาซังเขาอาจจะอึดอัดแต่เขาปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึก The Date เขาอยากจะจบจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะจบแล้วเขาก็อยากจะไปเริ่มต้นใหม่อยากได้อิสระเสรีอยากไปเรื่อยๆไม่อยากมีคนมากักขังไม่อยากต้องทุกข์เพราะใครไม่อยากเอาใจของตัวเองไปผูกกับใครนะคะแต่เขายังเลือกไม่ได้เหมือนกันฮะ7ถ้วยมาบอกว่าเขาก็ยังไม่รู้จะเลือกยังไงกับความรู้สึกนี้เลยจะเลือกไปจะเลือกอยู่แต่เขาเป็นคนใจร้อนนะระวังการทะเลาะแล้วคนคนนี้มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง King Knight of Pentacles เป็นคนที่ใจร้อนนะยอมหักไม่ยอมงอถ้าเป็นคนที่ทะเลาะการระวังการทะเลาะที่สูญเสียด้วยเพราะเขาจะไม่ยอมคุณแน่ๆคนคนนี้ในออฟเพนทิคอลเป็นคนดื้อดึงเป็นคนต้องการเอาชนะการถกเถียงการทะเลาะการตัดสินใจการสื่อสารที่รุนแรงและรวดเร็วThe High Princess ค่ะเขาเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประมาณนั้นเหมือนไบโพล่าเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายแม่ก็ร้ายเหลือเกินคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีอารมณ์ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนหรือในความรักของคุณคุยกันอยู่รับๆสองคนนะคะไม่เปิดเผยกับใครเมื่อวานนี้มีคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์แรกๆก็ดูแม่นดีทำไมหลังๆดูไม่แม่นไพ่นี้ไม่ใช่ดวงของคุณค่ะในความแม่นถามว่าทำไมครั้งแรกถึงแม่นเพราะดวงเนี้ยมันจะเหวี่ยงไปสมมุติว่าคุณเกิดราศีตุลซึ่งราศีตุลจะมีวันเดือนปีเกิดและวันที่ต่างกันออกไปรอบของการดูวันเนี้ยมาตรงกับคุณคราวหน้ารอบของตุลจะไปตรงกับคนอื่นซึ่งไม่ตรงกับคุณเพราะมันไม่ใช่ดวงของคุณถ้าอยากจะให้ตรงต้องดูดวงส่วนตัวอันนั้นบอกไว้ก่อนนะคะมีคนมาถามด้วยความเคารพอาจารย์โอเคตอบด้วยความเคารพเช่นเดียวกันนะจ๊ะอธิบายเป็นลักษณะของใครจะมาดูดวงคือดวงมันไม่ใช่ของคุณวันนี้คือตุลทุกราศีแต่วันที่เดือนวันเดือนปีของแต่ละคนมันต่างกันเพราะฉะนั้นตรงรอบเขาเรียกว่าตรงรอบของราศีนั้นๆวันนี้ตรงกับคุณพรุ่งนี้ตรงกับราศีตุล
คนอื่นวันที่อื่นงวดหน้าตรงกับราศีตุลคนอื่นเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะวงกลมนะคะโอเคไหมจ๊ะThe High Princess มาบอกว่าเขาอารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นลงๆแล้วเขามีความรับเยอะหรือเปล่าคนนี้เก่งนะเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงเก่งงานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่ค่อนข้างเก่งค่อนข้างปรับตัวกับอะไรได้ดีแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าต้องทนเบื่อกับความรู้สึกแบบนี้ต้องทนต้องปรับตัวต้องบาลานซ์กับชีวิตมากเหลือเกินคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภราศีพฤษภราศีพฤศจิกราศีสิงไฟเมษสิงธนูร่มเมถุนตุลกุมอยากจะคุยกับใครก็คุยไปดินพฤษภกันมังกรก็มีคุยแล้วมีความสุขอยู่ตรงไหนชีวิตของคนเรานะจ๊ะเลือกเกิดไม่ได้เลือกมีความสุขได้อยู่ตรงไหนแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ต้องไปอยู่มันอยู่ตรงที่มันมีความสุขอ่ะโอเคปะคุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีความสุขก็ถอยออกมาซะเออไม่มีความสุขจะอยู่ไปทำอะไรอยู่เพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะแต่ละวันในชีวิตที่ผ่านไปการงานปะเรื่องปากเรื่องท้องทำมาหากินก็ยากอยู่แล้วถ้ายิ่งความรักดีๆเข้ามามันก็โอเคถ้าเกิดความรักที่มันไม่ดีก็ออกมาซะมันออกยากเข้าใจมันเหน็ดมันเหนื่อยมันหนาวมันเจ็บมันทุกข์แต่ถ้าคุณยังจะจมอยู่ตรงนั้นคุณก็ทุกข์ต่อไปโอเคไม่จ้าตุนจ๋าอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ5ดาบค่ะ5ดาบ9ไม้เช้า The Wheel of Fortune Age of Wands แล้วก็ The Hangman 5ดาบระวังการทะเลาะหรือที่ผ่านมาคุณทะเลาะกันไปแล้วระวังการทะเลาะกันแบบพูดจาสาดเสียเทเสียอารมณ์ที่ไม่ดีใส่กันเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำพูดเวลาทะเลาะกันอย่าใช้คำพูดแบบพูดให้อีกฝ่ายนึงด้วยความโมโหพูดอีกให้อีกฝ่ายนึงเจ็บให้อีกฝ่ายนึงช้ำพอหายโมโหแล้วกลับมาคิดได้ไปขอโทษมันก็เปล่าประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นการทะเลาะกันการมีอีโก้การพูดแรงๆใส่กันมีแต่ความเจ็บแล้วมันก็จบซึ่งมันไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้มันยากลำบากใช่ไหมจักรวาลกำลังอาจทดสอบคู่คุณก็ได้ถ้าคู่ของคุณสามารถปรับตัวในคือคุณนะความรักของทุกคนมันมีความรักความทุกข์ความสุขเข้ามาถ้าคุณผ่านพ้นไปได้จักรวาลบอกว่าคุณอาจจะได้การเริ่มต้นใหม่ที่ดีก็ได้แต่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีมันมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะมีเดอะแฮงแมนเข้ามาด้วยใครมีคนรักใหม่เข้ามาหรือเปล่าหรือการหลุดพ้นอาจจะมีการหลุดจากเรื่องเก่าๆหลุดจากเรื่องเก่าๆคืออะไรคุณอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะมีความรู้สึกว่าทะเลาะกันอาจจะมีความทะเลาะกันบางคนอาจจะหลุดพ้นจากการทะเลาะกันมาปรับความเข้าใจกันได้เพราะมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้จ้ะตุลจ๋าอ่ะเขาคิดยังไงคะตุลเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากกลับมาคุณกับเขายังวนเวียนป้วนเปี้ยนในชีวิตถึงบางคนเดินจากไปแล้วแต่ยังห่วงหาอาทรยังคิดถึงยังเฝ้ารอด้วยความเสียใจฉันเสียใจไม่น่าทำอะไรไปเลยถ้าย้อนเวลาไปได้ฉันจะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ผิดถามตัวคุณดูคุณคิดยังไงกับเขาตุนคุณคิดยังไงจ๊ะคุณบอกว่า True of Cup เลิฟๆคุณมีความรักเขารักคุณคุณรักเขาการพูดจาการเจรจาการวางแผนถึงความรักนี้มันเหนื่อยแต่ก็ยังอยากมีไว้คุณคิดถึงเขาคนรักเก่าคนเก่าคนไกลหรือรักต่างวัยรักที่เป็นต่างรักที่เป็นต่างอายุต่างฐานะได้หมดประมาณนั้นคิดถึงกันอ่ะคุณคิดถึงเขาเขาคือคิดถึงคุณอยากกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ความสัมพันธ์นี้มันจะเหน็ดมันจะเหนื่อยมันจะหนาวมันจะลำบากแต่คุณก็ยังอยากกลับไปยังอยากไปมีกันและกันค่ะโอเคไหมอ่ะแล้ว16ถึง30นี้ความสัมพันธ์2คนจะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์2คนจะเป็นยังไงอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะใครอยากดูการงานการเงินหรือดวงอื่นๆอาจารย์ไปลงไว้ในละหนึ่งใน Line Today 2ในช่องอีกช่องนึงที่เป็น DI ชุดทาลอตคุณจะได้รับการความเคลื่อนไหวของ DI ชุดทาลอตพร้อมๆกับ Line Today นะคะลองไปติดตามดูนะคะสิ่งที่คุณอยากรู้อะไรอาจารย์ถามให้หมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นความรักนู่นนั่นนี่ที่คุณอยากรู้น่ะอาจารย์ไปทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะโอเคไหมไปกดติดตามไว้ที่ DI Shoot Tarot นะคะโอเคไหมอ่ะกลับมาได้ไหมมีคนหันหลังให้ด้วยความรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันมีความรู้สึกว่าต้องการออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้ว The Empress ระหว่างการตั้ง
การเริ่มต้นใหม่ของความรักหรือการตั้งครรภ์การก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์มีบุตรเดอะมูนมาบอกว่าคุณอาจจะคุยกับราศีมีนมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันยากเหมือนกันนะมันไม่ความปลอดภัยเดอะมูนเป็นไพ่ที่กังวลค่ะเกิดความกังวลใจเกิดความไม่ปลอดภัยมีความเป็นรู้สึกว่าในใจมันอ่อนไหวมันไม่รู้จะเลือกทางไหนอะเลือกทางไหนหัวใจก็เจ็บมันเป็นความรู้สึกสับสนเป็นความรู้สึกลังเลเป็นความรู้สึกกังวลนะคะแต่ยังถือกันไว้ในมือเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วต่างคนต่างเฝ้ารอกันยังรักกันอยู่ค่ะยังรักกันอยู่และยังไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะคนของคุณบางคนบล็อกกันไปแล้วบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกความรู้สึกปิดกั้นอารมณ์เขาบอกว่าวิ่งตามมันเหนื่อยการวิ่งตามใครสักคนมันก็เหนื่อยซิกออฟคัพแต่คิดถึงกันไหมยังมีความผูกพันยังมีความรักความคิดถึงมีความเสียใจยังอยากมีเป็นความสัมพันธ์ที่อยากกลับมาน่ะอยากมาเริ่มต้นกันใหม่อยากมาปรับความเข้าใจอยากมาพูดอยากมาเคลียร์เขาบอกว่าเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่รักกันไม่ต้องทะเลาะกันได้ไหมประมาณนั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมตุลคุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความรักครั้งนี้ค่ะรู้สึกลังเลรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกอยากจะทำใจกับมันคุณไม่อยากอยู่ในเทิร์ดปาร์ตี้หรือเลิศปาร์ตี้หรือว่าในความรักของคุณมีบุคคลที่3คะพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณเพราะคุณไม่มีสตังค์หรือเปล่า อะไรวะจันเนี่ยจริงๆเงินมันขึ้นมารักครั้งนี้มันเป็นผลประโยชน์เงินทองอะไรขึ้นมาด้วยคุณเครียดมากและนอนไม่หลับทีเดียวหรือคุณอาจญาติเขาอาจจะเข้ามายุ่มย่ามในความสัมพันธ์ที่เป็นความรักของคุณมากเกินไปเลยทำให้คุณ2คนเข้าถึงกันยากนะคะประมาณนั้นหรือเปล่าเงินทองถ้าไม่เงินคุณคงไม่ทะเลาะกันหรือเปล่าจ๊ะประมาณนั้นหรือเปล่าในคนที่เป็นครอบครัวนะในเป็นที่ในคนที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะความสัมพันธ์นี้มี3คนค่ะโทรปาร์ตี้ค่ะคุณฝากบอกเขาฝากบอกเขาฝากบอกคุณ5ใบตรุนเขาฝากบอกว่า View of Fortune จักรวาลนี้ฉันยังรู้สึกถึงเธอได้จักรวาลจะทดสอบเราว่าเราเป็นคนที่คู่ควรหรือเราแค่เป็นคนที่ผ่านมาเราผ่านไปมีคนไปบวชมีคนไปถือศีลกินเจมีคนอยากจะปีกวิเวกเพื่อคิดไต่ตองทบทวนค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีกันโรมิตเป็นการที่กลับไปอยู่กับตัวการแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวเพื่อออกมาจากสถานการณ์บางอย่างแล้วใช้ความคิดว่าเราควรจะไปทางไหนกับสถานการณ์นี้มันมีความรู้สึกว่ากำลังจะหาทางออกกับสถานการณ์นะเขาคิดแบบนั้นอยู่นะจ๊ะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้เขาอยากได้ความชัดเจนแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณล่ะคุณฝากบอกเขา5ใบ the devil คุณยังเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอยู่นะคุณไม่สามารถตัดกันขาดหรอกค่ะ just stick แม้คุณอาจจะคุยกับราศีตุลราศีพิจิกราศีมังกรคุณอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่คืออยากจะเคลียร์ใจอยากจะเคลียร์ปัญหาและให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์กับฉันได้ไหมฉันดูเธออยู่ว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นี้เธอทำอะไรกับฉันบ้างเธอให้อะไรกับฉันบ้างให้ใจให้การดูแลเธอเข้าใจฉันบ้างไหมคุณรู้สึกแบบนั้นน่ะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณนิ่งเฉยคุณเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวอยากหยุดนิ่งไม่อยากคิดอะไรแล้วเบื่อฉันกำลังเบื่อกับปัญหาที่มันมีมันถาโถมเข้ามาฉันเบื่อเต็มทนแล้วคุณบอกแบบเนี้ยไพ่แนะนำ5ใบให้กับคุณค่ะการวางแผนที่ดีและการกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆก็ได้การรักครอบครัวคุณอยากจะกลับไปหาครอบครัวของคุณแต่คุณมองว่าคนของคุณทำอะไรรับหลังคุณหรือคุณทำอะไรรับหลังเขาคุณอยากหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ค่ะความคลางแคลงใจปัญหาอุปสรรคการทะเลาะไม่ทะเลาะกันได้ไหมมาคุยกันดีๆมาปรับความเข้าใจและเดินต่อไปกับครอบครัวในบางคนนะคะในบางคนเป็นคนที่รักครอบครัวรักพ่อแม่พี่น้องมากมันเลยมามีปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์ไพ่แนะนำว่ายึดหลักครอบครัวดีแล้วค่ะอะไรที่เป็นครอบครัวลองปรึกษาหารือกับครอบครัวกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวการทะเลาะกันไม่ได้ช่วยอะไรให้มาคุยกันด้วยเหตุผลความจริงใจแล้วก็อย่าทำอะไรรับหลังกันอย่าพูดปดอย่าพูดไม่จริงอย่าพูดโกหกหรือแทงข้างหลังกันละกันการที่เป็นคนรักกันต้องไม่แทงข้างหลังต้องมีความซื่อสัตย์คุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ทำให้คุณทรมานได้นะคะความรัก
ยังคงมีอยู่มีคนเฟรนลี่คุณเป็นคนเฟรนลี่หรือคุณเป็นคนที่เจ้าชู้กันแน่ตุนมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ยึดหลักของครอบครัวยึดหลักความดีงามไว้คุณจะได้ไปต่อกับความรักที่ไม่ต้องมีอุปสรรคถ้าคนเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันจะหาความจริงใจตรงไหนได้จากความสัมพันธ์ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับผู้อื่นและคุณจะได้สิ่งดีๆในชีวิตถ้าคุณเองยังไม่ซื่อสัตย์กับคนที่คุณรักและคนที่คุณรักเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณแล้วคุณจะวุ่นวายเพื่ออะไรไม่ได้ว่าราศีตุลอันนี้พูดให้ฟังหลายๆคนนะจ๊ะ อะไรวะอาจารย์ไม่ได้ว่าราศีตุลเข้าใจป้าอันนี้อาจารย์เห็นไพ่แล้วอาจารย์ก็เลยพูดว่าแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าราศีตุลไม่ซื่อสัตย์กับคนที่คุณรักเข้าใจป้าโอเคนะเข้าใจตรงกันนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้ในคลิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y จองคิวก่อนค่ะคิวเยอะมากมายอาจารย์มีคลิปวิดีโอเยอะแล้วก็คิวเยอะมากในแต่ละวันขอบคุณทุกๆแรงใจและอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณที่ต่อสู้ดิ้นรนกับความรักปากท้องชีวิตทุกคนมีทุกทุกคนค่ะไม่มีใครมีสุขเขามีร้อยล้านพันล้านเขายังมีทุกข์เขายังไปมีกิ๊กมีน้อยมีนู่นมีนั่นมีนี่เพราะฉะนั้นเราก็คือหนึ่งชีวิตในโลกใบนี้เป็นชีวิตเล็กๆที่ต้องต่อสู้ปากกัดตินถีบดิ้นรนแม้กระทั่งเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตและความรักถ้าคุณมองมุมมองใหม่ๆคุณจะหาความสุขได้จากตัวคุณเองมันคืออะไรอาจารย์คือบางครั้งเราไม่คาดหวังเรามองมุมมองเราอย่าไปเอาคนอื่นเขามาคิดมากคิดแทนคนอื่นนู่นว่าคนนู้นว่าคนนี้แล้วคุณจะมีความสุขขึ้นอย่าไปมองอย่าไปสนใจอะไรมากแต่เราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์มองใหม่แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณมีความสุขจริงๆอาจารย์ผ่านมาหมดแล้วเรื่องราวในแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มองโลกแบบว่าอาจารย์มีทุกข์ไหมมีค่ะโอ้ยชีวิตทุกทั้งทุกทั้งสุขมีปะปนแล้วช่วงนี้วัยทองด้วยอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวเช้าอารมณ์ดีเย็นอารมณ์เสียอาจารย์ก็พยายามจะกระจัดอารมณ์ตัวเองมานั่งส่องกระจกดูตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบไหนวันนี้เป็นอะไรอ่ะวันนี้ฉันเป็นอะไรวัยทองใช่ไหมวันนี้วัยทองไปกินยาอ่ะมันหงุดหงิดมากเป็นอะไรเนี่ยอยู่มันหงุดหงิดไปเดินเล่นไปวัดไปทำบุญไปทำสังฆทานเนี่ยคือเราสามารถทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ทุกวันอาจารย์หัวเราะทั้งวันแหละแต่อาจารย์ไม่ได้บ้านะ อาจารย์ไม่ได้บ้านะแต่มองโลกในแง่ทิ้งไม่บอกเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะมีความสุขบนโลกใบนี้ได้สวัสดีค่ะ